ินภูวงดีมีธรรมชาติสวยลำน้ำห้วยสายทานบางอีใสภูผากูดผาขามงามวิไลสมุนไพรยาดีที่ล้ำค่าถ้ำภูผาแหล่งธรรมชาตินั้นเลิศหรูเราเชิดชูทั่วท้วนล้วนผ่องใสงานจักสานผ้าหมักโครนอันวิไลต่างชื่นใจเรืองรุ่งมุ่งพัฒนาตำบลภูวงมีเนื้อที่โดยประมาณ 23,750 ไร่หรือประมาณ 34.6 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 2,792 คน 887 ครัวเรือนลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่ในพื้นที่ราบระหว่างแนวภูเขาโดยมีภูเขาขนาบทั้งสองข้างมีลำห้วยบางอีไหลผ่านแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมตำบลภูวงแบ่งการปกครองออกเป็น7หมู่บ้านได้แก่บ้านวังไฮหมู่ที่1และหมู่ที่2บ้านผาขามหมู่ที่3บ้านบุ่งหมู่ที่4และหมู่ที่5บ้านนาตะแบงหมู่ที่6และหมู่ที่7บ้านวังไฮมีวงกลองยาวที่ได้รับการถ่ายทอดจากกลุ่มผู้อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านปัจจุบันวงกลองยาวบ้านวังไฮได้รับการสนับสนุนและเยาวชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านไม่ให้หายไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงบ้านผาขามมีประเพณีการเลี้ยงผีปู่ตาเป็นประเพณีความเชื่อของชาวบ้านเชื่อกันว่าผีปู่ตาเป็นผู้รักษาหมู่บ้านให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขบ้านนาตะแบงเป็นหมู่บ้านติดเชิงเขามีจุดเด่นที่มาแล้วจะพลาดไม่ได้คือต้องแวะกราบสักการะพระยามุจรินนคราชณวัดถ้ำแสงทิพย์ค่ะบ้านบุ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีจุดเด่นของชุมชนนี้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของที่นี่คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสัมผัสธรรมชาติรอบชุมชนชื่นชมแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นเขาชมวัดถ้ำตองแตงสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลหมอกยามเช้าในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมวัดถ้ำตองแตงยังเป็นสถานที่ที่ได้มีการค้นพบวัตถุโบราณหลายชิ้นที่มีให้ท่านได้แวะเยี่ยมชมค่ะกิจกรรมอนุรักษ์และสร้างพื้นที่ป่าโดยการยิงหนังสติ๊กเพื่อปลูกป่าก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะชาวบ้านในชุมชนยังทอผ้าใช้เองและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยเฉพาะผ้าย้อมสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสินค้าที่ระลึกที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวและความอร่อยของรสชาติอาหารพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นอ่อมหอยแกงหวายผักลวกจิ้มแจ่วใส่ในภาชนะกะลามะพร้าวที่เห็นแล้วเข้ากับบรรยากาศกลิ่นไอของอีสานเลยค่ะเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาเที่ยวตำบลภูวงแล้วท่านจะได้พบว่าทุกความสุขเกิดขึ้นรอบตัวเราได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามผู้คนเป็นมิตรเห็นการใช้ชีวิตที่ทำให้เกิดความสุขในรูปแบบของเราชาวตำบลภูวงค่ะ